วัสดีครับผมกับตันโจ้นะครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดกาดเมฆครับกาดเมฆนะครับลำปางครับผมตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครับสี่โมงครึ่งครับตอนนี้อยู่หน้าตลาดครับฝั่งตรงข้ามครับมีโลตัสแล้วก็เซเว่นนะครับเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นครับปั่นจักรยานมาเหมือนเดิมครับโอเคครับถ้าตรงไปฝั่งนี้เข้าเมืองนะครับโหรถ10ล้อเดี๋ยวข้ามไปชมในตลาดฝั่งโน้นครับไปครับโอเคครับเดี๋ยวเอารถจอดไว้ตรงนี้ครับหน้าตลาดเดี๋ยวเดินเข้าไปดูครับว่ามีอะไรบ้างครับติดถนนเลยนะครับฝั่งโน้นเป็นเซเว่นครับแล้วก็ร้านไก่ทอดถ้าตรงไปเป็นราชพัฒน์ลำปางนี่ทางเข้าทางออกครับทางเข้าตรงนี้นะครับแล้วก็ทางออกตรงนี้ไปครับมีตรวจโควิดด้วยครับได้หรือเปล่า 36.4 ครับครับมีผลไม้ครับโอ้ไก่สดบรรยากาศไทยได้นะครับแป๊บครับเดี๋ยวผมถอดไม้ก่อนโอเคไปต่อครับเดินโซนกลางก่อนก็ได้ครับตรงนี้เป็นไก่ทอดครับขีดละ30หมูทอดหมูกระจกครับแกงถุงครับโอ้โหห่อหมกไก่ครับห่อหมกหน่อไม้ไก่ต้มน้ำปลาครับโอ้น่าทานมากนะเป็นตัวอย่างเงี้ยว้าวผลไม้ครับมะม่วงครับมะม่วงสุก3ลูก20บาทครับบรรยากาศนะครับคนน้อยอยู่นะตอนนี้ขนมหวานนะขนมไทยนะครับก็มีอะไรมะม่วงขายกล้วยครับมันต้มฟักเชื่อมครับก่อนเราไปต่อแผงไข่ครับไข่ไก่โอ้โหไก่ต้นน้ำปลาครับน่ากินมากนะถุงที่บ้านครับซาบานครับอ๋อ20-50และตั้งบนนะครับ40-50บาทเป็นตัวก็มีขายนะครับนี่ขอบคุณครับอาหารสดครับหมูปลาสดอาหารทะเลครับปลาจูดแท้แม่กลองครับ2ตัว30ครับ2ตัว25มีหลายราคาประตูไม่กรองครับไปต่อครับโซนผักสดครับนี่แกงถุงครับต้มพะแนงต้มหมูต้มไก่แกงเขียวหวานแกงจืดพะโล้ยำขนุนครับนี่
สวยครับลาบก็มีครับตรงนี้เป็นทางออกนะครับเดี๋ยวเราวนอีกรอบหนึ่งครับวนอีกซอยหนึ่งครับโอ้แคบหมูน่าทานมากถุงละ10บาทเองครับแคบหมูมะม่วงครับกองละ20บาทครับ30ก็มีครับ20ก็มีครับแอปเปิ้ลครับกองละ30ต้ม35ครับขนมจีนครับผมขนมจีนโอ้นี่แกงเห็ดครับอันนี้กี่บาทครับ3บาทอันนี้นะครับ3บาทครับตามได้เอาไปแกงได้เลยเนาะเนี่ยเป็นถุงก็30ครับแกงเห็ดเอาไปแกงได้เลยนะหน่อไม้ครับไม่มีอะไรเลยครับฝั่งโน้นครับครับเราตรงไปฝั่งนู้นอีกซอยหนึ่งครับอีกซอยหนึ่งก็กลับโอ้ขอโทษครับตรงนี้เป็นหลังตลาดครับไม่มีอะไรแล้วขนมปังครับกอละ40บาทปลาทูแมว12บาทเอาไปย่างคลุกข้าวให้ปลาครับนี่เฮ้ยเอาไปย่างคลุกข้าวให้แมวเขาเรียกว่าปลาทูแมวเดี๋ยวนี่ส่วนผักครับโอเคก็บรรยากาศประมาณนี้ครับตลาดท่าบาทนะครับเฮ้ยกาดเมฆครับไอ้นี่มะไอ้นี่ห้องอะไรอย่างครับมะไฟครับมะไฟชุ่มชิบ้าครับเนี่ย125ครับอ๋อ125มะไฟครับ125มันจะเปรี้ยวเลยครับมันจะอร่อยแล้วอ๋อเปรี้ยวอมหวานโอเคขอบคุณครับโอเคครับผมไปต่อครับเดินไปฝั่งนู้นอ๋อครับหมูปิ้งครับหมูปิ้งลมสดโอเคครับทางออกครับทางออกก็จะมีแกงถุงนี่แกงถุงนี่แกงถุงมียำอะไรนะยำไก่ยำไก่แล้วก็ต้มอันนี้ต้มเหรอครับอันไหนคะนี่เหรอครับปลาหมูป่าอ๋อปลาหมูป่าครับปลาดุกคนครับทางออกครับก็คนก็มาเรื่อยๆครับเข้ามาเรื่อยๆนี่ครับบรรยากาศหน้าตลาดครับก่อนข้ามรถตัสถ้าตรงเข้าไปฝั่งนี้ก็จะเป็นเข้าเมืองครับเดี๋ยวผมปั่นจักรยานไปด้านราชพัฒน์ลำปางสักรอบครับก็
ครับผมคลิปนี้ก็ลำลากันถึงตรงนี้นะครับกาดเมฆครับผมตลาดเมฆจังหวัดลำปางนะครับประมาณนี้ครับแล้วตรงไปฝั่งนี้ก็เป็นราชภัฏลำปางนะครับขอลำลากันถึงตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม